มันจะพรวดพราดเหมือนกับเราอ่านหนังสือหนึ่งเล่มหนึ่งเรื่องอ่านเสร็จปุ๊บก็ไปเตรียมตัวตอบคำถามเป็นข้อสอบไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะขอให้เข้าใจให้ได้ขอถามค่ะการทำลายสสารเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการสร้างให้เกิดสสารถูกต้องครับเห็นด้วยทุกประการนะครับประโยคนี้นะฮะแต่ทำไมจึงตรงกันข้ามกับการสลายหรือทำลายความรู้สึกวงเล็บคือพลังงานโอ้ได้สบายมากครับในการยึดติดเพื่อปล่อยวางวงเล็บคือการทำลายจึงยากกว่าความรู้สึกในการยึดติดการสร้างโอ้โหตะลันตะลันตะลันลุงจะตอบไงโอ้โหเอาปัญญาขั้นไหนตอบฮะคุณถามวินีจะให้ลุงเอาปัญญาระดับไหนมาตอบนะฮะลองฟังใหม่ครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพนะครับขอเรียนถามค่ะการทำลายสสารเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการสร้างเช่นสิ่งที่อยู่ในมือผมนี่คือสสารใช่ไหมครับการที่จะก่อมาเป็นสสารก้อนนี้ก็แล้วกันนี่มาจากทรายนะนี่มาจากทรายใส่ความร้อนเข้าไปละลายเลวลายเสร็จสับแล้วก็ใช้อะไรทางด้านฝั่งเคมีก็เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะสกัดให้มันใสกันออกมาใช่ไหมแล้วก็มาเจรไนออกไปปุ๊บมันก็เป็นรูปแบบนี้ให้ใช้กันอันว่าการสร้างมาเนี่ยมันยากมันมีกระบวนการยาวเหยียดแต่ถ้าจะทำลายแปลว่าทำให้มันแตกเดี๋ยวนี้ฟังดีนะทำลายมันแตกเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะถ้าจะให้ระดับนิวเคลียสแตกทีนี้ยากยิ่งกว่าการหล่อล้อมมันมาเป็นตรงนี้เห็นไหมถ้าหากว่าทำลายถึงขั้นระดับนิวเคลียสให้หมดเพราะถ้าหากว่ามันเป็นนิวเคลียสทำให้นิวเคลียสแตกก็กลายเป็นสสารเออเถอะเป็นกลายเป็นพลังงานแก้วใบนี้ครับจะเป็นพลังงานสรุปการที่จะไปทำลายในระดับนิวเคลียสจะยากมากยิ่งกว่าการที่เอาทรายเข้ามาใส่ความร้อนแล้วหลอมละลายกลายเป็นวัสดุชิ้นนี้เห็นไหมแต่ทำให้มันแตกเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าสลายโดยนี้แต่ง่ายกว่าไม่งงเนาะ 2-3 ขั้นตอนนะแต่ถ้าทำลายในระดับนิวเคลียสอันนี้ยากมากยิ่งกว่าที่จะทำให้มาเป็นวัสดุชิ้นนี้ไม่งงเนาะต้องเข้าใจในภาพนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาตัวหนังสือทีนี้นะตัวหนังสือนี่ก็คือขอถามค่ะการทำลายสสารเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการสร้างให้เกิดสสารโอเคนี่ถูกต้องทำให้แตกนี่ก็ง่ายเลยครับแต่ทำไมถึงตรงกันข้ามกับการสลายหรือทำลายความรู้สึกตรงนี้ฝังมาทางด้านความรู้สึกแล้วเมื่อกี้ลุงบอกว่าถ้าไปถึงนิวเคลียสมันจะยากยิ่งกว่าถ้ามาถึงความรู้สึกกับความนึกคิดฮะมันเรื่องตัวเราแล้วนะกลับมาถึงด้านความรู้สึกนึกคิดมันยากเพราะอะไรเพราะว่ามันละเอียดยิ่งกว่าพูดถึงสสารก้อนนี้จะละเอียดมากยิ่งกว่าความคิดนี่ละเอียดมากครับทำลายความคิดกับความรู้สึกของเราเนี่ยมันพัวพันกันอยู่
ตัวเราเนี่ยมันส่งผลความรู้สึกเข้ามาเป็นมาเป็นความรู้สึกปุ๊บมันเข้าสู่ระบบของไฟฟ้าในร่างกายแล้วครับคือระบบประสาท ความรู้สึกเนี่ยคือระบบประสาทของร่างกายเรานะครับประสาทหูเนี่ยประสาทตาประสาทจมูกก็คือพวกรับกลิ่นประสาทหูคือรับเสียงประสาทตาคือรับภาพประสาทจมูกคือรับกลิ่นประสาทลิ้นคือรับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มประสาทผิวหนังประสาทสัมผัสผิวหนังหรือตัวอะไรก็รู้สึกอะไรอ่อนกับแข็งแข็งมันก็เจ็บเนาะเนี่ยของแข็งมันตีมก็เจ็บแล้วก็เย็นกับร้อนอ่อนกับแข็งประสาทโอเคนะทีนี้พอเวลามีความรู้สึกปุ๊บมันก็มีตัวเราเข้ามายุ่งเกี่ยวนะแล้วมันทำลายความรู้สึกทำลายไงเอาอะไรมาล้างความรู้สึกทำลายยากมากแต่เข้าใจได้เพราะมันเป็นความรู้สึกของเราเราสามารถเข้าใจได้เพราะเป็นความรู้สึกของเราไม่ใช่ความรู้สึกของวัสดุตรงนี้มันเข้าใจได้เพราะเป็นความรู้สึกของเราเช่นร้อนเดี๋ยวนี้นี่คือร้อนการทำลายความรู้สึกตรงนี้ก็คือความเข้าใจอ๋อเข้าใจมันร้อนไปงั้นเลยเย็นเข้าใจไปงั้นนะอ่อนเข้าใจไปงั้นนะแข็งเข้าไปงั้นทีนี้ไอ้คำว่าเข้าใจนี่คือความเข้าใจบอกกับประสาทสัมผัสนั่นนะความรู้สึกเกิดความนึกคิดหยุดความนึกคิดเมื่อใดจะความรู้สึกจะหยุดเหมือนกันทั่วไปหยุดความไม่คิดเนาะหัวใจหยุดเต้นคือตายหัวใจหยุดเต้นคือตายเอาไฟมาจุดมาเผาก็ไม่รู้สึกรู้สาแต่ถ้าหากว่าทำสมาธิหมดความรู้สึกตรงนั้นสมาธิคือหยุดคิดแล้วหยุดความรู้สึกในวินาทีเดียวกันมันต่างกันกับคำว่าเอาไฟมาลดจะต่างกันเลยทีเดียวตอนช่วงนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้คือมันถึงยากในการปฏิบัติได้จะยากมากมันเป็นรอยต่อของมันจริงรอยต่อที่ว่ามันถึงขั้นไร้ความรู้สึกคำว่ารู้สึกกับความนึกคิดมันจะของควบคู่กันรู้สึกแปลว่าสติคิดถ้าคิดในสิ่งเดียวแปลว่ามีสติอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเราจึงเรียกว่าสมาธินั่นเองสมาธิแปลว่านิ่งความคิดอยู่ในสิ่งเดียวเนาะคิดเรื่องเข็มก็เข็มอย่างเดียวคิดถึงพ่อก็พ่ออย่างเดียวคิดถึงแม่ก็แม่อย่างเดียวแล้วก็นึกถึงใบหน้าแม่นึกถึงใบหน้าพ่อให้ได้จึงจะเห็นใบหน้าพ่อเห็นใบหน้าแม่นั่นถึงจะนิ่ง จะให้แน่กว่านั้นคิดนึกเห็นใบหน้าเรายิ่งแน่เห็นใบหน้าเราในตาเราเนี่ยยิ่งแน่ยิ่งแน่นอนถ้าเห็นใบหน้าเราปุ๊บเราจะรู้จักตัวเราทันทีเอาให้ได้ครับใครแน่
นึกเห็นใบหน้าตัวเองเชิญลุงบอกสุดท้ายแล้วครับถ้าเห็นใบหน้าตัวเองขึ้นมาเมื่อใดปุ๊บโบทุกอย่างสบายมากนั่งอยู่ในที่มืดนอนอยู่ในที่มืดแน่นอนต้องมีจิตซะก่อนคือความสว่างนึกไปสุดท้ายจะเห็นใบหน้าตัวเราเองนี่คือความมหัศจรรย์ก็แปลว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยรู้ได้ในตัวเราทั้งหมดนะครับอ่ะลองปักหมุดเอาไว้ชาตินี้ให้ได้ทุกคนแล้วจะบอกว่าเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนเห็นตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราเลยครับเห็นตัวเราเห็นตัวเราในตาเราขณะที่หลับตาเห็นเนี่ยนี่คือความมหัศจรรย์ลืมตาไม่เห็นหลับตาจะเห็นได้ไงวะเฮ้ยเห็นกันแล้วลุงหมอพูดไม่เคยเปล่งพูดแน่ๆทำให้ได้ครับชาตินี้นะมีสิทธิ์ได้เพราะมันมีลุงออกสื่อสารให้อยู่ในเวลานี้ชาตินี้นะครับจะได้ครับอย่างนี้ไปไหนนะฮะทุกคนทุกท่านทำแล้วก็ทำไปชีวิตประจำวันนะก็สองทุ่มก็เจอที่นี่คงเจออีกนานนะสองทุ่มเพราะมันเป็นเวลาที่เราฟิกไปแล้วว่ามันเจอกันที่หน้าจอทั้งฝั่ง YouTube แล้วก็ฝั่ง Face เนี่ยโอเคนะครับไปต่อกว่าจะไปต่อได้ของเก่าก็หลงทางอ่ะเนาะผมรู้ว่าท่านหลงทางทวนใหม่ได้ไม่เป็นไรนะครับขอถามค่ะการทำลายสสารเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการสร้างให้เกิดสสารอันนี้ถูกต้องยกตัวอย่างจากที่เกียบุรีนี่แหละครับแต่ทำไมฝั่งตรงข้ามการทำลายการสลายหรือการทำลายความรู้สึกคือพลังงานในการยึดติดเพียงปล่อยวางมันทำอะไรยากครับคำว่ายึดติดพูดง่ายหน่อยยึดติดของกูทรัพย์สมบัติกูแล้วก็ตัวกูด้วยยึดติดตัวกูเนี่ยนะที่มันยากก็เพราะมันเป็นตัวกูยึดติดตัวกูหนักเลยครับไม่ยึดติดก็ไม่ได้อะตัวกูใช่ไหมถ้าไม่ยึดติดตัวกูโอ้โหร่างกายเราไปทำอะไรใครไปทำอะไรหมดเละเลยเต้นตุเป้เลยเอามาเข้าใจมันให้ได้กันแล้วครับเข้าใจได้เมื่อใดมันก็จะเป็นลักษณะวางห่างๆเมื่อนั้นนั่นเองถ้าเข้าใจมันได้มันจะเป็นลักษณะวางห่างๆนะ พอได้ไหมครับเข้าใจเมื่อใดเพราะฉะนั้นการยึดติดเพื่อการปล่อยวางคือการทำลายจึงยากกว่าความรู้สึกในการยึดติดก็เพราะตรงนี้แหละครับที่จะต้องล้อกันไปล้อกันมาตรงนี้ทางด้านความรู้สึกความนึกคิดนี่ตราบใดที่มีความนึกคิดอยู่ยึดติดแน่นอนเอาจริงๆยึดติดแน่นอนเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยมันมีอยู่จุดหนึ่งก็แล้วกันที่มันจะคิดจนหยุดคิดเอาใครได้ก่อนคนนั้นก็จะโอ้โหสุดยอดลุงนี่ได้มาแล้วลุงก็บอกว่าสุดยอดของลุงกันแล้วกันแต่คนที่ยังไม่ได้ก็ลองแตะตรงนี้ให้ดูให้ได้ค่อยๆไปครับเรื่องนี้เอาเพียงว่าเข้าใจในระดับนี้ก็น่าจะพอต่อไปก็เรื่องของการประกอบอาชีพให้ดำรงอยู่ได้เป็นปกติวิสัยของการเป็นมนุษย์นี่นานๆเอาไว้ในนาทีสุดท้ายก่อนจะไปเวินๆนะเอาเรี่ยวแรงแข็งขันเอาไว้อยู่จนกระทั่งถึงสมมุติว่าพรุ่งนี้จะ
ไม่อยู่ในโรงคือตัดตาแล้วนะครับเย็นวันนี้ยังกินข้าวอยู่นี่ดีกว่านอนหลับคืนนี้ตื่นเช้าก็ไปเลยวันนี้ยังเดินเหินอยู่แปลว่าทำงานช่วยตัวเองได้อยู่ตกตอนเย็นกินข้าวเสร็จอาหารเสร็จล้มตัวไปนอนตื่นเช้าหยุดหายใจเลยถ้าได้อย่างนี้สุดยอดมากครับทำให้ได้ครับ นะไม่ต้องไปติดเตียงเลยไหมครับเอาภาษาลุงกอภาษาลุงไว้ก่อนครับเผื่อมันได้แล้วก็เชื่อว่าได้ด้วยนะนะยังดีกว่าเป็นชาติสุดท้ายกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องมาเวียนเกิดอีกทีหนึ่งนะฮะ เกิดอีกทุกอีกมีปัญหาอีกโลกใบนี้ไม่รู้เกิดเป็นตัวตนเมื่อไรก็เป็นทุกเมื่อนั้นแหละครับโอเคนะอย่าลืมนะบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเรามีเป้าหมายหลักอยู่สองสามอย่างต่อไปนี้คือหนึ่งเดี๋ยวนะเพื่อการศึกษาคือศึกษาไม่มีจุดจบอย่างนี้ดีกว่าศึกษาทางโลกไม่มีจุดจบรับรองได้เลยแต่ศึกษาทางธรรมถึงมันจะบอกว่ายากจะมีจุดจบมีจุดจบทางธรรมเนี่ยแม้ว่าจะบอกว่ายากยากแสนยากแต่มีจุดจบอย่างง่ายดายเพราะมันมีลุงหงอกเข้ามาเป็นตัวที่จะประสานความรู้สึกความนึกคิดหรือว่าสงสัยถามมาแล้วก็ตอบไปมันมีตัวแชร์อยู่ขอให้มีสว่าลุงหงอกคือสะพานเชื่อมจากโลกีไปหาโลกุตก็ได้กันง่ายดีไหมครับ ขอให้มีสว่ายืนอยู่คนละฝั่งคลองขออนุญาตนะคำพูดต่อไปนี้สมมุติว่าผมกำลังยืนอยู่ฝั่งโลกุตตรธรรมเห็นไหมฮะท่านนั่นแหละก็ยืนอยู่ฝั่งโลกีฝั่งโลกฝั่งโลกลุงก็ตะโกนมาเลยถึงสองเวลาสองทุ่มก็มาตะโกนตึงๆๆให้ฝั่งโลกเนี่ยรู้ได้เข้าใจเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมากวักมือเรียกมาด้วยกวักมือข้ามฟากประมาณนั้นนะลองใช้สมมติฐานตรงนี้ลองดูครับลองใช้หลักอะไรจินตนาการใช้หลักจินตนาการอย่างนี้ลองดูครับเผื่อมันเกิดผลนั่นมันถึงยุคมันผมว่ามันถึงยุคมันนะที่จะข้ามฟากจากโลกีโสโลกุตเพียงแค่แป๊บเดียวเองแต่เอาไว้เป็นชาติสุดท้ายกันนะครับนะก็ขอฝากเอาไว้ในแนวทางอย่างนี้ลองดูนะครับเพราะไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงหงอกง่ายจนเกินไปเร็วจนเกินไปนะครับเพราะเชื่อแล้วมันจะไม่มีคำว่าวิเคราะห์มันจะไม่มีคำว่าใคร่ครวญหรือไตร่ตรองมันจะขาดตรงนั้นถ้าขาดตรงนั้นปุ๊บจะไม่ได้นะครับโอเคนะก็ถือโอกาสตอบทางด้านคุณกิตติภพด้วยนะครับทางโลกทางธรรมอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยอธิบายมาทั้งหมดก็คือโลกกับธรรมอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะโลกฝั่งธรรมก็เหมือนกับยืนอยู่ฝั่งคลองฝั่งนู้นแล้วขว้างเชือกมาผูกเอวลากไปเลยประมาณนี้ลากข้ามไปเลยลากฝั่งโลกีสู่โลกุตเลยผมว่ามันถึงยุคแบบนี้แล้วนะค่อยๆเข้าใจครับเรื่องพวกนี้มันจะปุ๊บปั๊บคงจะลำบากนะมันก็เข้าใจได้มนุษย์เราเนาะเพราะมันมีภาษาสื่อสารกันอยู่นะครับเราหายใจก็หยุดหายใจไม่ได้